ต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรและให้ชาวบ้านได้อุปโภคบริโภคนะคะจนทำให้ประสบกรณิกรที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันพื้นที่หมู่บ้านโคกขมิ้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรถึง5กลุ่มคือเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มเลี้ยงโคขุนกลุ่มปลูกไม้ผลกลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์และกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายไพบูลย์สารัมตัวแทนเกษตรกรอำเภอกระสังเปิดเผยว่าเดิมทีพื้นที่แห่งนี้มีความแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำจนกระทั่งในปี2522พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมาที่หมู่บ้านและพระราชทานความช่วยเหลือในการสร้างแหล่งน้ำทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำดื่มน้ำใช้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ชาวบ้านยังรวมกลุ่มกันนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันตั้งกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงผลผลิตที่ดีขึ้นจนสามารถสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตได้เป็นอย่างดีค่ะ